ลชันสูตรเบื้องต้นนะครับศพที่คาดว่าน่าจะเป็นเสียหมาดออกมาแล้วนะครับบอกว่าศพนี้นะครับถูกทำร้ายที่แถวๆคอแล้วก็คาดว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 7-8 อาทิตย์นะฮะซึ่งถ้าเทียบช่วงเวลาที่เสียหมาดหายตัวไปนะฮะตั้งแต่วันที่1 กุมภาเนี่ยก็เกือบ2 เดือนก็น่าจะเป็นคนเดียวกันเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงเพราะว่าต้องรอตรวจสอบ DNA ก่อนนะครับเมื่อวันนี้ครับพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับออกมาเปิดเผยผลชันสูตรศพเบื้องต้นนะครับบอกว่าร่องรอยบาดแผลที่พบนะครับก็คือถูกทุบด้วยของแข็งแถวคอนะครับตายมาประมาณ 7-8 อาทิตย์ได้แล้วนะครับแต่การระบุตัวตนนะครับว่าใช่เสียหมาดหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ฟันธงแบบ 100% เพียงแต่ว่าน่าจะใช่ฮะบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจ DNA ก่อนละกันก็คงจะต้องเอาแบบส่วนลายนิ้วมือนิ้วเท้านะครับของศพที่ยังอยู่ในสภาพที่พอโอเคอะไปเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบยืนยันได้ก็โอเคฮะเดินหน้าต่อแต่ถ้าตรวจไม่ได้เขาบอกว่าต้องเก็บชิ้นส่วนศพแล้วก็กระดูกส่งตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปฮะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยด้วยซ้ำตอนนี้ครับตำรวจภูธรภาค 8แล้วก็ตำรวจสพ.นาสักจังหวัดชุมพรนะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับจากจังหวัดหลังสวนนะฮะจากศาลจังหวัดหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะตอนนี้ตำรวจบอกว่าเสนอนะครับขอออกหมายจับไป3 คนด้วยกันก็คือในชัยฮะในทีบและก็นายพฤหัสครับกำลังจะขอออกหมายจับอีก1 คนครับก็คือคนวงการฆ่าที่เป็นคนใกล้ชิดของเสี่ยหมาดนั่นเองซึ่งหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเจ้อ้วนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้อ้วนออกมารับสารภาพนะบอกว่าเป็นคนบอกให้ชัยเนี่ยไปฆ่าเสียหมาดเพียงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยแคนเซิลหรือว่ายกเลิกไปก่อนนะฮะแล้วบอกว่าถ้าผลตรวจ DNA ชัดเจนนะครับว่าเป็นเสียหมาดจริงๆนะครับสำหรับศพที่ไปเจอในสวนปาล์มเนี่ยจะออกหมายจับกลุ่มนี้ทันทีฮะซึ่งตอนนี้ตำรวจประกบตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดไว้แล้วนะครับแล้วสาเหตุที่อุ้มฆ่าเสียหมาดนะฮะตำรวจตั้งประเด็นเรื่องของชู้สาวไว้ก่อนเลยนะฮะที่อาจจะถูกจ้างฆ่าจากคนใกล้ชิดซึ่งทีมฆ่าทั้ง3 คนนะครับก็เป็นคนสนิทแล้วก็รู้จักกับเสียหมาดเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยติดคุกคดีฆ่าคนตายมาด้วยกันฮะแล้วเพิ่งออกจากคุกที่ชุมพรมาด้วยกันเลยฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับมันมีพิรุธอยู่อย่างหนึ่งทีมข่าวไปได้ภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับช่วงสายๆของวันที่26 มีนาคมตอนเกือบประมาณ 10 โมงครึ่งได้จับภาพรถกระบะขนถังน้ำยางนะครับที่บอกว่าเป็นรถของนายพฤหัสเนี่ยฮะกำลังออกไปรับซื้อน้ำยางที่ร้านรับซื้อแถวบ้านจนกระทั่งช่วงกลางคืนครับตำรวจก็ไปขุดเจอศพปริศนาที่คาดว่าน่าจะเป็นเสียหมาดนะครับขุดกันอยู่6 ชั่วโมงข้ามคืนไปถึงเช้าวันที่27 มีนากันเลยปรากฏว่าช่วงเช้าของวันที่27 มีนานายพฤหัสไม่ได้ออกไปรับซื้อน้ำยางเหมือนทุกวันฮะมีแค่เมียของนายพฤหัสที่ขับรถออกไปนะฮะหลังจากที่เราพยายามจะไปตามหาเบาะแสกันนะครับทีมข่าวก็ไปที่บ้านของนายพฤหัสกับนายทีพนะครับที่อำเภอทุ่งสงปรากฏว่าไปเจอครอบครัวเราพยายามจะพูดคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวนะฮะครอบครัวไม่ค่อยยอมให้ข้อมูลเลยบอกว่าก็ให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เครียดเลยไม่ได้กังวลเรื่องคดีครับส่วนเจ้าตัวอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าเนี่ยครอบครัวบอกว่าขอไม่ตอบแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คงจะต้องฝากตำรวจในการที่จะไปหาเบาะแสอะไรกันเพิ่มเติมนะฮะส่วนเจ้อ้วนนะคะก็คือเมียเสียหมาดเองก็ยังคงเสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจลงไปแม้ว่าจะขอแคนเซิลในชัยแล้วแต่ไม่ทันจริงๆนะคะก็โดนข้อหาจ้างวานฆ่านะคะครอบครัวของเสียหมาดหรือครอบครัวของเจ้อ้วนเท่าที่จับสังเกตนะให้กำลังใจเจ้อ้วนกันหมดนะคะด้วยความรู้ว่าเจ้อ้วนเองไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นจริงๆก็คือตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะพอขอยกเลิกไปแล้วในชัยไม่รู้อะค่ะไปผิดพลาดเรื่องการสื่อสารคำสั่งมันก็เลยลุล่วงนะคะเสียหมาดก็เลยเสียชีวิตแต่ว่าเอาประเด็นนี้เดี๋ยวคงต้องขยายผลกันต่อว่ามีใครร่วมในเหตุการณ์บ้างค่ะสมบัติของเจ้อ้วนนะคะเมื่อวานมีการเรียกญาติมาคุยกันนิดนึงละกันเพราะว่าแกเองก็จะยอมเข้าคุกไปแล้วล่ะนะคะก็รู้ชะตากรรมของตัวเองนะคะคือสิ่งที่ทำมาร่วมกับเสียหมาดก็คือสวนทุเรียนนะคะเห็นบอกว่ามีการแบ่งสวนทุเรียน18 ไร่มูลค่า13 ล้านบาทจะแบ่งเป็น3 ส่วนตามที่เห็นหน้าจอภาพเลยนะคะส่วนแรกก็คือให้ป้าหมูส่วนที่2ให้น้องแอร์คือลูกติดของป้าอ้วนค่ะส่วนที่3แบ่งให้คนงานดูแลสวนทุเรียน นะคะแล้วปืนของเสี่ยหมาดที่ตำรวจเก็บไปตรวจสอบหลังจากจบคดีจะยกให้ลูกสาวของป้าหมูโดยขอให้เอาไปคืนและจดทะเบียนครอบครองปืนเอาไว้ใช้จะได้มีปืนไว้ป้องกันตัวเองเจ๊อ้วนย้ำกับทุกคนทั้งน้ำตาเลยค่ะบอกว่าสมบัติของตนทั้งหมดห้ามใครแบ่งให้กับเก๋นะเก๋คือเมียใหม่เสี่ยหมาดเพราะเธอนี่โอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจกับเก๋มากๆแม้เก๋จะบอกว่าเก๋ไม่ใช่มือที่3ก็ตามลองฟังดูค่ะเจ๊อ้วนค่ะแต่ส่วนของพี่หมูเนี่ยวงเล็บหน่อยนะอย่าให้คนอื่นนะเพราะว่าพี่น้องในหัวหลายคนแต่คนที่เป็นทายาทหรือเป็นคนเลี้ยงดูพี่หมูคือพี่หมูเพราะฉะนั้นส่วนนั้นควรให้พี่หมูเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงรู้ว่าในหัวตายพอมีส่วนแบ่งคนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอีเก๋นะใครให้อีเก๋ถ้ากูรู้นะเช็คบินทุกคนเลยจะบอกให้ไม่ยอมให้นะอีเก๋สลึงนึงกูก็ไม่ให้แต่ส่วนถ้าเป็นของพี่หมูนี่จะได้กี่ล้านให้แกไปเลยแล้วแกจะทำอะไรเรื่องของแกเรามาที่ลุงสำราญกันบ้างค่ะที่เห็นเป็นพี่ชายเสี่ยหมาดนะคะมาเจอเจ๊อ้วนคือนึกออกไหมคะว่าลุงสำราญแม้ว่าจะเป็นพี่เสี่ยหมาดแต่ก็รักเจ๊อ้วนนะคะน้องสะใภ้คนนี้มากๆมีการตบไหล่ปลอบโยนรู้ละค่ะว่าเจ๊อ้วนไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าผัวหรอกนะคะแล้วถามว่าจะให้ลุงสำราญฆ่าเจ๊อ้วนไหมลุงสำราญก็ทำไม่ลงปาดน้ำตาตัวเองด้วยเห็นไหมคะต่างคนต่างร้องไห้นะครับคือรักกันนั่นแหละนะคะรักและผูกพันกันนะคะเนี่ยน้องสะใภ้ก็รักเหมือนน้องนะคะและที่มานี่เพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นห่วงเจ๊อ้วนนะเป็นห่วงเจ๊อ้วนลองไปฟังบรรยากาศช่วงนี้ค่ะไม่รู้เรื่องหรอกพี่ลงสารเลยเหรอพี่รัฐทำน้องไม่ได้พี่รัฐฆ่าน้องไม่ได้พี่น้องจะผิดหรือยังไงมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราจำพี่รัฐไว้เลยว่าพี่รัฐพูดจริงพี่รัฐไม่เคยโกงเราตรงนี้เรามันเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วเรามันจะเป็นยังไงก็มันอยู่ที่น้องเองไม่คิดเลยว่าเขาจะทำถึงขนาดนั้นเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงโอ้ร้องไห้ทางบ้านนะที่เจ๊อ้วนบอกไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนั้นก็คือหมายถึงในชัยอะว่าฆ่าโหดไปไม่คิดว่าจะฆ่าได้โหดแบบนั้นนะลุงสำราญเองก็ขอบคุณทีมข่าวตำรวจต่างๆที่ทำให้ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเคลือบแคลงใจแล้วศพที่เดี๋ยวรอ DNA นะคุณปิ๊กเนาะใช่ครับแต่สำหรับลุงรานเองก็เชื่อมั่นว่านั่นคือศพน้องชาย 100% นะคะก็ยอมรับว่าทำใจไม่ได้หรอกที่สภาพศพถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ใจหนึ่งสงสารเจ๊อ้วนจริงๆและเชื่อว่าเจ๊อ้วนไม่ได้ตั้งใจอยากจะฆ่าผัวหรอกนะอารมณ์ชั่ววูบใดๆก็แล้วแต่ฟังดูเพิ่มเติมจากลุงรานค่ะได้ไหมตอนนี้ก็ต้อง 100% แล้วว่าน้องชายลุงรานเนี่ย 100% แล้วนะครับแต่ว่าที่ลุงรานพูดไปตรงนี้บางทีเนี่ยจะให้นักข่าวนี้นะทุกช่องอยากจะเอาคำของลุงรานไปขอบคุณที่เขาทำงานตรงนี้จนสำเร็จสภาพศพค่อนข้างที่จะโหดมากเลยมีการพันธนาการมัดมือมัดเท้าลุงรานมันผิดประเภทลูกทำแบบนี้ทำแบบทรมานอย่างมากลุงรับเกือบจะรับไม่ได้แต่มันจำเป็นจะต้องรับลุงว่าน้องใครก็ต้องคิดเหมือนกับลุงรานพี่น้องใครก็ต้องคิดเหมือนกับลุงรานที่เหมือนกับลุงรานว่าเนี่ยยิงโป้งเดียวโอเคความบันดาลโทสะแต่นี่มันเจตนาแล้วก็วางแผนไว้มากวางแผนมันไม่รู้กี่เดือนเนี่ยเพราะเราไม่เคยเห็นนะลุงรานอายุปนนี้แล้วไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่นึกว่าจะมาถูกกับครอบครัวลุงรานเย็นเมื่อวานทีมข่าวไปที่สำนักสงฆ์น้ำตกพระยืนที่สวีชุมพรนะคะสถานที่จัดงานศพเนี่ยแหละค่ะมีรถบรรทุกเริ่มทยอยขนเต็นท์โต๊ะจัดเลี้ยงอะไรมาทางวัดนะคะเตรียมการเงินในการจัดเกือบทั้งหมดเป็นเงินที่เจ๊อ้วนเก็บไว้500,000เจ๊อ้วนบอกว่าขอจัดให้เสี่ยหมาดอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเสี่ยหมาดเองมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะคือถ้าหากว่าเธอไม่โดนหมายจับก่อนก็จะกราบศพเสี่ยหมาดเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันแต่อาจจะต้องเข้าคุกก่อนนะคะเจ๊อ้วนแกก็บอกก็จะฝากฝังพี่น้องเสี่ยหมาดเอาไว้ขอให้นำเงินเหรียญใส่ปากเสี่ยหมาดให้เต็มปากเสี่ยหมาดจะได้มีกินมีใช้ในภพภูมิหน้าแกก็รักของแกแหละนะแล้วก็ลุงรานเองนะฮะคือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทั้งที่เขาเนี่ยฆ่าน้องชายของลุงเองอ่ะทำไมลุงยังดีกับเขาอยู่อ่ะคือลุงบอกว่ามันเหมือนกับว่ายังมีสายสัมพันธ์กันที่ดีอยู่นะที่ผ่านมาก็เหมือนว่าเจ๊อ้วนก็เป็นคนหนึ่งที่ เป็นคนดีดูแลครอบครัวนะแล้วก็คบกับน้องชายมา20กว่าปีได้นี่รับเจ๊อ้วนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเพราะอะไรรู้ป่ะช่วงนี้เขาบอกว่ากลัวเจ๊อ้วนเนี่ยจะถูกฆ่าปิดปากไปจะถูกในชัยอ่ะที่ตอนเนี้ยอาจจะยังหนีกันอยู่นะฮะย้อนกลับมาฆ่าเนี่ยฮะด้วยความเป็นห่วงก็เลยรับมาอยู่ที่บ้านก่อนเลยฮะ